จากญาติโยมอันนี้สายหนึ่งอีกสายหนึ่งนะสมาธิแบบเคลื่อนไหวเนี่ยที่อยู่ที่นนทบุรีหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภคดีชื่อหนึ่งอันนี้ก็มีชื่อเสียงนะของท่านการใช้รูปนามคือจะไม่หลับตาทำสมาธิทำยังไงนั่งเฉยๆแล้วใช้การกำหนดรูปนามทำมือจะมีสเต็ปทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ย15สเต็ปใช้การกำหนดรู้ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องหลับตานะถ้าหลับตาคือหลับสติไม่มีเพราะฉะนั้นนั่งเฉยๆแต่กำหนดรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นท่านบอกว่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเนี่ยสติมันไม่ทันก็ใช้วิธีการกระดิกนิ้วหรืออะไรก็ได้เพื่อให้สติมันกลับอยู่กับปัจจุบันวิธีการของท่านจุดมุ่งหมายที่จะนำไปสู่ปัจจุบันขณะหมายถึงว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดออกไปที่อนาคตหรืออดีตมันจะอยู่กับปัจจุบันเพราะนี่ผมเห็นว่าถ้าเราตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราสติมันจดจ่ออยู่กับอาการเคลื่อนไหวสติมันก็จะอยู่กับปัจจุบันพอเราไม่ได้ปล่อยให้ปวดสมองและคิดการอนาคตหรืออดีตมันจะอยู่กับแค่อาการที่มันปรากฏและในสุดเราจะรู้ว่าเนี่ยคือรูปมันขึ้นนะความคิดที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยคือนะแต่การที่มันอย่างเงี้ยคือมันคือรูปพอจะพอย้ายออกปุ๊บเราจะได้ออกว่าเนี่ยคือรูปขึ้นนะรูปนามจะปรากฏทันทีให้เราเห็นว่าจริงความจริงของเรามีแค่รูปนามใช่ไหมนะแล้วในพิธีปฏิบัติของท่านเนี่ยหลวงพ่อท่านองค์นี้นี่ก่อนประดับภาพนี้ไม่ต้องแยกท่านเล่าในประวัติไปผ่าตัดศพนะครับไม่ฉีดยาชาบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดยาผ่าตัดศพเลยไม่มีผลอะไรกับท่านเราคิดดูว่าถ้าเราสามารถแยกรูปกับนามกับกายกับจิตออกจากกันได้จะเกิดอะไรขึ้นกายส่วนกายจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวกันแต่เราที่เราเจ็บปื้นมาเจ็บเพราะอะไรโดนทิ่มที่กายเนี่ยใจมันรับน้ำใจผมมันเจ็บถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดไม่มีใจเพราะเอาอะไรมาจิ้มกายเนี่ยคือศพมันไม่รับรู้แต่ที่มันเรารู้สึกเจ็บองค์การมันเจ็บใจมันบอกจิตมันพูดแต่ว่ามันก็เจ็บเพราะฉะนั้นพอเราแยกรูปกับนามได้ปุ๊บจบเลยกายแต่ไม่ศพกายศพกายจิตศพนี่ยืนยันผลปฏิบัติแล้วว่าท่านรู้จักรูปนามของจิตคือแยกออกอันนี้ปฏิบัติแบบหนึ่งนะเห็นไหมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้การหลับตาเลยสิเลยแค่ดูเรียบผลเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนั่งแตกต่างตัวต่างไม่สนใจมันก็ตัดนะช่วงไหนไม่ทำขึ้นแล้วลงร้านให้ก็บอกให้ก็ดีความรู้สึกอะไรก็ได้ที่อวัยวะอะไรก็ได้คือเหมือนคนนั่งธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้เขานั่งธรรมดาอยู่แต่เขาทำปฏิบัติอยู่เขารู้ตัวเขาอยู่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ส่งไปในอดีตเยอะนะคนเขาไม่รู้สึกตัวเขาหรอกอันนี้ก็น่าสนใจนะอย่างสุดท้ายในปรมัตถภาวนาอันนี้ของหลวงพ่อส่วนสามที่ไปปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าได้เห็นโยมในผมสิบกว่าปีนะอันนี้ก็เข้าร่วมปฏิบัติที่ท่านสอนในละเอียดเลยท่านจะให้หลักอภิธรรมมะเร็งต่างๆแล้วก็ที่พักก็จะเป็นบุตรดีเปียกน่าอยู่มากอันนี้มีท่านจำลองมีอะไรต่างๆแล้วก็มีคำสอนสบายๆในที่สุดสุดยอดของวิชาของอันนี้เนี่ยพอเราปฏิบัติแบบไหนก็ได้นะจะมาพองหนอยุบหนอพุทธปฏิบัติไปเลยจุดเริ่มต้นพอทำไปเรื่อยๆสติเรื่องกับมันท่านจะบอกให้แยกรูปนะเราให้รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามมันจะแยกออกเองพอเราสติเรากลับมาคือเราอยู่อย่างนี้เราแยกไม่ออกหรอกเพราะว่ามันความคิดอะไรต่างสมองมันประมวลผลแยกพอสติมันมากขึ้นเดินนั่งนอนมันจะเริ่มรับรู้ว่าอดีตการรับรู้จากอดีตนะแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นเราจะแยกออกว่าอะไรคือรูปคือนามพอทำไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท้ายที่สุดเลยนะทำมันไม่ต้องทำสุดยอดของการทำวันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยทำการรู้สึกตัวอย่างเดียวหลังจากที่มันปรากฏกับรูปกับนามของเราแค่รับรู้มันเฉยแค่ทำไปเรื่อยๆให้เด็กจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า
นี่คำสอนเนี่ยสบายสบายแต่รู้สึกตัวเนี้ยคำสอนง่ายๆเหมือนครับสบายสบายทำไม่ต้องคือท่านก็ไม่ทำให้แบบต้องมาเดินจงกรมอะไรนะคือท้ายที่สุดคือมันแค่รู้ตัวเฉยๆสบายสบายไม่ต้องไปเคร่งอะไรด้วยแต่ว่าแค่เราสบายสบายแค่เรารู้สึกตัวเรารับรู้นะเนี่ยมันได้สุดท้ายวันนี้คือแค่ตัวอย่างนะที่ของเราของตัวเองของตัวเราไม่มีเพราะว่าเรามีเวลาของเราเยอะในการที่จะคุยเรื่องของเราเองนะแต่การศึกษาของคนอื่นทำให้เห็นว่าเราที่เราฟังดูมาสี่อันเนี่ยก็ทีหลังมาเราเห็นอะไรเราเห็นได้เลยในความแตกต่างมันมีอะไรบางที่แตกต่างวิธีการปฏิบัติในเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอามีอะไรอีกที่มันที่มันทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างวิธีการสอนถูกไหมการสอนเนี่ยคำสอนเนี่ยมันก็เหมือนกับแตกต่างเทคนิควิธีที่ใช้ขนาดปฏิบัติก็ต่างวิธีการที่อธิบายการสอนมันก็เน้นในคนละแบบซึ่งวิถีชีวิตในการใช้กับการปฏิบัติก็คนละแบบแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเราเข้าไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเลยก็คือมันไม่ตรงกันจริงๆแต่เป็นเรื่องที่เราต้องอยู่กับตัวเองเรื่องฝึกอะไรบางอย่างในตัวเองด้วยเพราะว่าเรื่องฝึกจิตเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือแบบโหแบบโหนะอาสนะสิบพื้นกี่แบบ20แบบออกแบบมาเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็เริ่มต้องโผล่สุดท้ายเครื่องมือที่สุดในการฝึกจิตคืออะไรกายวาจาคือมันแค่นี้แหละมันเป็นเท่านี้คือตัวฝึกอุปกรณ์ในการฝึกตัวเดียวกันแต่วิธีการหรือเทคนิคแตกต่างยังไงตอนนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยประสบการณ์ส่วนที่เกิดขึ้นแต่จะจับองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่จะสับเนี่ยวิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแบบโหแบบมาเลยแยกกับเองก็อยู่กับโหแบบอย่างเงี้ยสงบต้องเออธรรมชาติไม่ต้องวิธีการวิธีชีวิตที่ใช้ก็แต่เป้าหมายเรื่องเดียวกันคือการฝึกปฏิบัติฝึกจิตของเราให้มันอยู่ในอำนาจให้อยู่ในการที่เราสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นถามว่าเป้าหมายเดียวกันไหมเดียวกันนะฝึกจิตใช่ไหมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราฝึกจิตใช่ไหมถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาไม่พูดถึงคำนั้นเลยนะเรากำลังฝึกจิตตัวเองเราถามว่าการฝึกเนี่ยใครฝึกใครฝึกให้เราได้พวกเราต่อให้เราฟังครูบาอาจารย์เราโอ้ท่านสอนยูอย่างนี้เสร็จเราไม่ฝึกอะไรเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราแต่จะฝึกยังไงได้นะซึ่งการที่มีครูบาอาจารย์หลักมามันก็เหมือนกับเป็นโอกาสเป็นทางเลือกให้เราเลือกที่จะเดินในแบบนั้นเพราะจะติดการอัธยาศัยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนไปอยู่กับโอ้ป่าธรรมชาตินี้อึดอัดมากเลยนะต้องมีเหน็บต้องมีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยคืออยู่ไม่ได้ทรมานทรกรรมอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นบางคนมาอยู่กับโอ้สบายสบายกิจกรรมเยอะนี่ก็ไม่ใช่จะติดเราต้องกลับเข้มๆหน่อยนะธรรมชาติคนมันไม่เหมือนกันอัธยาศัยความสังสมสภาพแวดล้อมครอบครัวมันแตกต่างมันทางเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นทางเรื่องของการแต่ท้ายที่สุดมันสู่เป้าหมายในการที่การฝึกจิตให้อยู่ในความคับขันชาอยู่ในอำนาจแล้วการฝึกนี้ไม่เคยฝึกให้เราได้ก็ถูกนะมันปัญหาหนึ่งของแต่ละสายที่มันจะเกิดขึ้นก็คือต้องวางการสอนอย่างนี้ท่านได้สอนตรงนี้เรื่องอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ต่างก็เข้าใจเพราะท่านมีผลปฏิบัติแล้วท่านก็จะมองทุกอย่างสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหลายคือสิทธิ์ปฏิบัติกันแบบหักอื่นแล้วก็บอกว่าอาจารย์จะสอนตรงนี้ได้อย่างนี้นะจะต้องอย่างนี้จะต้องทำตามนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าถามว่าถึงไหนแล้วอ๋อตรงนี้ก็ทำนี่แหละถ้าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรปัญหาเกิดจากสัญญาณจิตที่ปฏิบัติยังไม่ถึงไหนแล้วก็ยึดมั่น
ว่าของเราต้องดีสุดคือวันที่ปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ไม่เกิดการหลงตื่นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการคือมันต้องเปิดใจมากกว่าผู้ปฏิบัติดีผู้สายปฏิบัติดีของเทคนิคคือแบบไหนก็แล้วแต่นะก็มีบทสุดท้ายบทสนทนาว่าเรื่องป่างามเรื่องพิสูจน์เช่นกันอันนี้ก็พาสายปฏิบัติทั้งหมดต้องพัฒนาพัฒนาในอันนี้พูดคุยกันในป่าตัวสิทธิ์ในสารวัตรในป่าที่นั่งอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแจ้งงานเพื่อพิสูจน์เช่นไรพาสายปฏิบัติก็ถามพาหลวงก็ตอบป่านี้งานที่พิสูจน์ที่เนี่ยมีสติปัญญามีความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติแรงงานว่าเราต้องทำยังไงพระเดชพระคุณตาบอกว่าก็ฝ่ายงานได้ที่สุดที่ไม่เหมือนทางจากชาเจริญวิปัสสนาหรือเรียนริบพระคุณท้าก็บอกอ๋อฝ่ายนี้งานได้ที่สุดที่มองดูจักรวาลพันจักรวาลพันโลกธาตุเป็นปกติเพราะมันจะสปาบอกอ๋อต้องอยู่ด้วยร่วมที่สุดที่อยู่ด้วยร่วมในทางที่ฝ่ายงานพระตาลีบุตรก็บอกว่าอ๋อที่สุดที่ฝ่ายงานเป็นต้องทำสมาบัติเช้าเข้าเย็นเข้าบ่ายเข้าได้ตลอดเวลานี่ผ่านนะต่างกันแต่ร้ายศาสนาเรียนแบบตัวเองผ่านนะเนี่ยพอไม่รู้พระเจ้าตอนที่สู้คุยกันเนี่ยตกลงเลยไม่ได้คำตอบเลยผ่านนะเดี๋ยวคุยกันเองตกลงผ่านนะรู้สึกใช่ไหมกันแน่ก็เลยไปเข้าพ่อพระเจ้าพระสารีบุตรก็เลยถามว่าใครเป็นผู้กล่าวสุดผู้ทั้งสุภาษิตทั้งหมดในที่กล่าวไว้ว่าป่าได้แก่ชนทุกแห่งทายเย็นผู้ที่กล่าวสุภาษิตได้เหมาะสมที่สุดพระเจ้าก็ตรัสว่าสารีบุตรคำของแม่ทั้งหมดเป็นสุภาษิตทั้งหมดเลยนะหากมีคำถามว่าป่าโพสิงข้าสารวันจัดงานเพื่อพิสูจน์เช่นต่างเราจะตอบว่าพิสูจน์ในธรรมที่ในนี้กล่าวจากบินาบาภายหลังฉันพระตัดหลังเสร็จแม่ครูบาลังตั้งกายตรงดำสติมั่นว่าถึงเราไม่ได้หมดความคิดมั่นถึงว่าได้ไม่หลุดพ้นจากเหตุวัฏยิ่งใดเราจะไม่ทำลายบรรลัยยิ่งนั้นสารที่บุตรปางโพสิงสารวันเป็นการรู้สึกเช่นนี้หมายความว่าอะไรหมายความผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นไปก็แล้วแต่มันก็ลดงานหมดแหละแต่ที่ลดงานรู้สึกทำให้ปางลดงานคือยังมีผลที่ปฏิบัติอยู่คือไม่ทิ้งงานปฏิบัตินี่แหละทำให้ปางลดงานเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติกี่สายมากกว่านี้ก็ตามลดงานหมดเพราะคุณยังรักษาแต่คำสอนที่ยังปฏิบัติอยู่แต่มันไม่ได้สำคัญว่าอันนี้ก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นี้นะควรจะเรียนแบบสำคัญคือขอให้ปฏิบัติเองนั่นคือหัวใจของคำสอนพระเจ้าเราจะทำให้พุทธศาสนานี้นะดอกไม้มันต้องมีหลากหลายมันจะงดงามเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติมันจะหลากหลายไม่ใช่เรื่องความแตกต่างมันทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมีความรุนแรงว่าทุกคนนั้นยังเลือกที่จะปฏิบัติไม่นับอีกการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นก็จบการบรรยายสำหรับในวันนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ขอยืนยันว่าในประเทศไทยมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักปฏิบัติอยู่เป็นจำนวนมากมีความรู้งามแล้วก็มีความที่คือบนหน้าภาพภูมิใจในขณะที่หลายๆเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนาของเราคือการปฏิบัติเป็นจำนวนมากเราจะปริยัติเองแต่บ้านเรามีการปฏิบัติถูกไหมแล้วยังเราตกภูมิใจว่าเราไปเจอคนคนนี้แล้วปฏิบัติรู้ที่ว่าโอ้ท่านโอ้ท่านนะว่านั่นคือเขาก็ทำเป็นสิ่งดีมันจะแตกต่างแล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยก็เป็นไงต้องพบต้องพัฒนาเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ไปด้วยความอะไรล่ะเข้าใจอ่ะว่าการแบบนั้นดีจริงมีท่านอาจารย์สามารถถามอะไรมีสอบถามไหมคะมีท่านใดสอบถามไหมคะค่ะก็ต้องการขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่เอาเนื้อหาความรู้การรูปแบบคือเราเข้าไปอยู่ไม่ใช่แบบไปอ่านของเขาคือเราศึกษาของเขาจริงๆอาจารย์แล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติไปอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรนะไม่ใช่แบบว่าไปเดินๆดูแล้วก็เขียนงานคือครูบาอาจารย์แต่ละสำนักสอนระดับครูบาอาจารย์ที่แบบว่าเออยังส่งต่อการสืบทอดมาเนี่ยไปคุยปฏิบัติธรรมไปได้สัมภาษณ์แล้วไม่เอาเหตุผลคือเรายิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติเรายิ่งซ้ำซึ้งในคำสอนพระเจ้า
ือทุกท่านเนี่ยเป็นต้นแบบเออตีฟรีประเด็นจงกรมประเด็นทำให้เราเห็นอายุก็ตั้งเยอะแล้วแต่ประเด็นจงกรมเราเนี่ยว่าคือ90กว่าประเด็นจงกรมให้เห็นเลยแบบเนี้ยตื่นแล้วก็จำวัดความเป็นพระศาสนาเช้าตรงสอนกรรมฐานเองเทศเองเสร็จไปยันด้านโยนเสร็จเย็นกลับมาสอบอารมณ์เลยแล้วรู้สึกแบบโหการแบบมันมีคนสนใจกันต่อให้คนละสายนะแต่เราสัมผัสเราไม่สัมผัสแต่ว่าผลก็คือสัมผัสว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันให้คุณค่ามากกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากปฏิบัติไม่นั่นหรอกคือปัญหาที่ว่าเราหยุดจากตัวอักษรมันเป็นตีอันนี้สอนแบบนี้ว่าอย่างนี้นะครับไม่สอนไม่โตกันไม่โตกันแต่จบก็คือตีอยู่ในคำสอนจากตัวอักษรไม่ดีจากความเห็นคือถ้าเราเห็นมากเลยอย่างพ่อทำนั่งถึงหัววิจิตรเป็นอย่างนี้ทำได้ขนาดนี้นี่คือการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้เช่นเดียวกับสายหนึ่งท่านมีความเห็นเรื่องแบบในการปฏิบัติเห็นหัวที่ชื่อเป็นแบบนี้นะเห็นแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ร่วมนะอ่านซื้อเอาซ่อนเออสงสัยได้เป็นอย่างนี้ตีความอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ต่อไปเลยจะเชื่อไหมต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่ควรต้องการของการปฏิบัติที่เราต้องไปอยู่ร่วมศีลรู้ด้านด้วยการอยู่ร่วมไม่ได้จะมาจากการอ่านจากการตีความจากการศึกษาจากถ้าคิดมีคำถามเพิ่มไหมคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนถวายปัจจัยจะได้นะคะคือวันที่16 17 18ที่จะปฏิบัติธรรมอันนี้แจ้งชดนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงต้องไปช่วยกันแจ้งในห้องไลน์ด้วยเพราะว่าเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาใหม่บอกไว้ก่อนนะที่ยังไม่เคยเปิดเพราะว่าหนึ่งคือตัวองค์ความรู้ที่จะนำมาให้ยังไม่มากพอวันนี้คิดว่ามีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ครับกลุ่มคณะของเราก็จะนำมาแลกเปลี่ยนนะก็เลยเปิดให้แล้วก็วันที่16 17 18ก็จะเป็นการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมร่วมกันนั้นสั้นๆเข้าสุขเย็นปฐมนิเทศประมาณทุ่มหนึ่งส่วนบนอะไรก็แล้วก็ปฐมนิเทศแล้วก็อยู่สาวดวงที่อาทิตย์บ่ายเท่ากับประมาณบ่าย2บ่าย3กันก็อยู่กัน3วัน3วัน2คืนแล้วก็จะมีบรรยายแบบนี้อีกนะในเรื่องปฏิบัติของเราเรื่องของวิธีปฏิบัติของที่อาจารย์เราสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เราไปมีความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างถูกต้องนะก็สามวันนั้นแต่ว่าจะจัดตารางตัวเองนะที่พบเขาอยากให้น้องแอร์แจ้งกำหนดรายการเลยแล้วเดี๋ยวอันนี้ฝากแจ้งเข้าไปในห้องไลน์ด้วยเชื่อทราบว่าหลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มาก็ไม่ได้ว่างกันแต่ว่าในส่วนของการบรรยายแล้วก็การวางใจกับเนื้อหาก็ยังไม่รับคือใครได้รับฟังนะคิดเป็นประโยชน์ไหมคำนี้เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะอย่างน้อยนะส่วนว่าอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ทำที่ตอบได้นะครับ